คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz และรับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับขอให้ทุกฝ่ายได้เข้มงวดกวดขันห้ามให้มีการจัดเลี้ยงอาหารภายในงานต่างๆโดยเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าศบค.จังหวัดตรังรายงานสถานการณ์โควิด-19ของจังหวัดตรังปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 2,229 รายมีผู้เสียชีวิตสะสม13รายหายป่วยสะสม 1,666 รายกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล550รายข้อมูลณวันที่23กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 น.ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นสายพันธุ์โอมิครอน60%สายพันธุ์เดลต้า40%พบการติดเชื้อกระจายในทุกอำเภอและหากแยกตามสาเหตุการสัมผัสส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสในชุมชนมากที่สุดรองลงมาเป็นการสัมผัสร่วมบ้านโดยประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดและนำเชื้อกลับมาติดคนในบ้านกระจายสู่เพื่อนบ้านในชุมชนนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อจากงานศพงานบุญต่างจึงขอให้ทุกฝ่ายได้เข้มงวดกวดขันห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงอาหารภายในงานต่างๆโดยเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน